สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์ตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าๆบรรยากาศปกติดีทุกคนเป็นเมืองบ่ได้ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่เงียบสงบทุกคนพอฮอดตอนแรงมาก็จะเงียบสงบตอนนี้ฮั่นเป็นเวลาตอนเช้าๆเนาะทุกคนประมาณสัก 6:00 นนะตอนนี้พวกเราจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งตลาดเนาะไปเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆที่ตลาดเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์แห่งนี้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศอยู่เมืองเห็นใส่บาตรกันพวกเราก็อยากใส่บาตรอยู่แต่ยังบ่เห็นเพิ่นขายแนวใดถ้ามีแนวขายพวกเราก็จะเป็นแนวใส่บาตรอาจารย์มันเป็นบาตรทำสาวสาวน้อยนะฮะนะฮะคนใส่บาตรกันจ่ายแล้วขนมให ตอนนี้พวกเขาย่างมาน่าจะใกล้ๆจะฮอดตลาดเราอยู่แถวด้านหน้าจะฮอดตลาดเห็นเขาเจ้าบอกว่าพุ่นตลาดจะคึกคืนประมาณตอนพุ่นแหละยังบ่ทันเริ่มจะแจ้งพุ่นแหละประมาณจะ6:00 นเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเขาย่างออกมาอาจจะออกมาสวยแล้วออกมาสวยแล้วนะว่าแน่ใจว่ายังจะมีผู้คนอยู่ป่ะเดี๋ยวก็จะลองพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งอ่ะตอนนี้ปตทินได้เข้ามาบนบริเวณตลาดทุกคนอยู่นี่จะมีธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาเมืองสนาคามอยู่วันนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ในตลาดทุกคนเป็นบริเวณด้านหน้าบนตลาดสดเป็นลานจอดรถนะก็จะเป็นแบบนี้จนบนทางก็จะเป็นถนนที่ตัดผ่านใจกลางตัวเมืองสนาคามแห่งนี้เอาบรรยากาศไว้ดีเดียวเดี๋ยวประดินจะพาทุกคนเข้าไปย่างเบิ่งบรรยากาศในตลาดเอาเป็นผู้คนเขาจะมาซื้อเขาซื้อของกลับกันไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันแล้วก็ยังมีรถจอดอยู่หลายอยู่หน่อยน่าจะเป็นทั้งรถที่มาซื้อเครื่องแล้วก็เป็นรถพ่อค้าชาวขายที่มาลงตลาดแห่งนี้อยู่ที่ตลาดแห่งนี้ตอนเช้าๆก็จะคึกคืนอยู่ที่โซนที่เป็นตลาดสดน่ะเขาจะพาไปเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่เพราะใหญ่เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรมีหลายโซนเลยเพราะว่าจะเป็นโซนขายผักหมักไหมอาหารสดแล้วก็มีโซนที่ขายเครื่องปรุงโซนที่ขายเสื้อผ้าของแห้งอย่างก็มีเดี๋ยวจะค่อยๆพาทุกคนย่างเลาะเอิ้นที่ตลาดที่นี่กันตอนเศร้ากว่านี้น่าจะคึกคืนกว่านี้คนน่าจะหลายกว่านี้ครับเพราะโดยปกติถ้าว่าเฮามาตัวเมืองบ่ได้ใหญ่หลายที่บ่เป็นตัวเมืองแบบเคยเอิ้นมาจังได๋บ่เป็นตัวเมืองเศรษฐกิจนะผู้คนเขาเจ้าก็ยังเฮ็ดการเกษตรอยู่อย่างเช่นเฮ็ดนาบ่เฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังต่างๆนะเขาเจ้าก็มักมาตลาดกันตอนเช้าๆเพื่อมาซื้อแนวอยู่แนวกินเนาะหลังจากนั้นก็จะไปเฮ็ดแนวอยู่แนวกินหรือว่าไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนอย่างกันแต่เศร้าๆขนาดเนาะถ้าเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นธุรกิจบ่อย่างเช่นนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าตัวเมืองใหญ่ๆที่เขาเจ้าเฮ็ดไร่เฮ็ดการโดยที่บ่ได้เฮ็ดการเกษตรน่ะเขาเจ้าก็อาจจะมาสวยได้น้อยนึงน่ะ
ก็เพื่อบ่เฝ้าไปไถไปนาปาราดินก็เคยเป็นชาวนามาก่อนเนาะการเฮ็ดนาหั่นเฮาจะต้องตื่นแต่เช้าไปนาไปหัวไปสวนอีหยังต่างๆหั่นน่ะเนาะเฮาก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาหาเนื้ออยู่เนากินหั่นน่ะส่วนหลายตลาดในชุมชนที่บ่แม่นตลาดอยู่ในเมืองใหญ่ก็มักจะคึกคืนในช่วงเวลาตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดเมืองสนาคามแข่งเวียงจันทน่ะทุกคนทุกคนที่อยู่นี่ก็เกือบ 100% เลยทุกคนก็จะใส่ผ้าปิดปากใส่แมสกันสบายดีได้ขายดีอยู่วะเอ้ยมาตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยวะโอ้แต่4โมงเลยวะมีคนเริ่มมาเลาะตั้งแต่ตอน4โมงเลยวะโอ้เปิดแต่โอ้เปิดนาเจตอนเช้าๆเลยเนาะเลยๆๆขอบใจเด้อไปได้ขายหลายๆอ๋อเพิ่นจะเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยเนาะทุกคนตั้งที่พระดินได้เว้าไปเนาะส่วนหลายคนก็จะมาตลาดกันตั้งแต่ตอนเช้าๆหั่นน่ะเพื่อเอาไปเฮ็ดเนื้ออยู่เนากินแล้วก็ไปให้ไปนาไปหัวไปสวนหรือว่าไปเรียกไปการกันนะฮะทุกคนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นที่ตลาดเป็นยังมันเป็นยังประธานเชิงแขกประธานเนาะประมาณในตลาดทายแล้วอ่ะทายแล้วอ่ะทายมาแขกทายแม่แถวนี้ทายไปแบบก็เป็นพักเป็นมีเป็นอย่างก็สดๆเลยทุกคนนะหอมป้อมอย่างสดๆใหม่ๆเลยอย่างจะสดๆใหม่ๆโดยทั่วๆไปแล้วราคาสินค้าที่อยู่ในประเทศลาวเขาก็จะราคาคล้ายๆกันเนาะแบบประมาณนี้อันนี้เป็นมากอย่างก็มักเกนมักเกนสิวะมันยังประทานสุกใช่ปะนี่อันนี้สุกเลยมาดำดำขายจังใดโลห้าค่ะลองกินบ้างวะเคยกินอยู่ปะลองเอาโลนึงให้แน่มาบ้านบ้านเขาเอานำมากลิ่นอ่ะมากลิ่นเด็กเขาจะเอานำมาแกนใช่ปะบ้านเขาเอานำมากลิ่นเลยตอนอยู่บ้านเฮาเคยกินเนี่ยแต่ว่าบ่ได้กินดนแล้วเคยกินอยู่บ่ล่ะเคยกินตอนอยู่บ้านพุ่นมีอยู่เคยกินระวังแก้มกินมันจะมีแกนได้เนาะแกนเนเตอร์ย่ำเลยวะมันว่าแข็งวะได้ละเดี๋ยวเขากินมาหมดมาเกลียนละสันมันเกลียดได้มากหลายเนาะได้เข้าใจเด้ออันนี้มีไข่นอตรงนี้ก็เป็นช่วงย่านหน้าฝนนะทุกคนก็จะมีนอหลายมีนอมีของป้าของดงหลายนะมะกล้วยนี่ขายจังไดวี 5,000 เอาให้วีนึงแน่มาตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยว่ะมาแต่3โมง4โมงมาเช้าแท้ช่วงใดคนหลายสุดตอนนี้ถือว่าคนบ่หลายแล้ววะโอ้เริ่มเมื่อแล้วถ้าหลายนี่จะเป็นตอนประมาณสัก 5-6 โมงพุ่นวะโอ้เฮานึกว่าเพิ่นสิมาสวยหน่อยนึงซะนะก็เลยว่าเพิ่นมาย้อยมาเพิ่นละน้อย
โอ้พอมันก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่หลายเด้เนาะเลยเข้าใจเด้เด้เข้าใจกินเราเบิ่งว่าโนอะโนเฮียก็นอเฮาเดินทางนะก็คนก็ทยอยมาดังทีปาราดินสอบถามแม่ค้าเจ้าขายแหละทุกคนเพิ่นจะเริ่มมาฝึกกันตั้งแต่ 3-4 โมงเช้าพุ่นยังมืดอยู่มันก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าคนเขาจะสิมาจับจ่ายใส่สอยมาซื้อข้าวซื้อของกันตอนเช้าๆนะพ่อค้าเช้าขายก็เลยมาตั้งแต่ตอนเช้าๆตอนนี้คนก็เริ่มเมื่อกันแล้วหมายถึงว่าคนมาซื้อเครื่องกลับกันไปแล้วนะอยู่ทางโซนนี้น่าจะขายเป็นพวกซีนนะเป็นไก่มีไก่อันนี้มีซีนสิ้นหมูสิ้นควายประมาณนั้นนะก็จะมีขายป๋าเอ๊ะขายหมดแล้วเด้นี่ช่วยแล้วโอ้ขายตั้งแต่เช้าเลยเนาะโอ้ขายหมดแล้วก็เมื่อเลยแล้วตอนแรงมาอีกวะไม่ตอนแรงจริงอ๋อ3โมงจริงมาใหม่โอ้ได้เข้าใจขายเทศเช้าน่ะแล้วก็หมดเทศเช้าแล้วก็กลับบ้านกับเพื่อนไปหาแนวอื่นเฮ็ดน่ะเพื่อนตอนแรกก็กลับมานั่งตลาดอีกพอคนที่นั่งตลาดเขาเจ้าก็สินั่งตลาดเท่านั้นน่ะจะประมาณนี้เครื่องกลางนี่จะขายพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงของแห้งอีหยังต่างๆโซนทางพุ่นโซนบอลที่เห็นมีควันพุ่นเห็นเขาเจ้าจะขายเป็นพวกของกินซุกบ่เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนยางเลาะไปเบิ่งสบายดีข้าวกำวะโอ้ยังถงหนึ่งอ๋อยังสองถงใครถงเท่าไหร่อ๋อนี่เด้เอาให้ถงหนึ่งข้าวกำข้าวหางสิวะเป็นข้าวหางวะโอ้ยำนี่แต่มันก็อ่อนอยู่แมนบอลเนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้เข้าใจจะขายแบบนี้เลยมีขายทั้งของกินซุปแล้วก็มีขายทุกอย่างเลยทุกคนก็คือกับบรรดาตลาดทั่วไปแต่ก็แต่ละตลาดแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีบรรยากาศตลาดที่แตกต่างกันแล้วก็มีอาหารการกินที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะกระสดมาเอ้ยวันนี้เพิ่นขายเป็นของกินซุปสบายดีขายอย่างนี้ลูกมะกบนาวนี่มะกบบักเพชรไงโอ้มีมะกบนำเนาะมะกบโอ้เอามะกบลองมะกบบ่มันมะกบนี่บ่ได้ขาวหว่าบ่ลูกต้องเฮาก่อนโอ้มันมีวิธีเฮ็ดก็สิบ่ขาวเนาะบ่เอาอันเอาอันเดียวเฮาก็แค่แล้วเฮาก็มาเฮาก่อนมันสิบ่ขาวโอ้เด้อๆบ่มีเงินไปน้อยอันนี้บ่กินบ่ลูกลูกเฮ็ดไงเอาอันนึงเนาะเอาอันละอันเนาะย่านเจ็บท้องเอ้ยขอบใจขอบใจเด้อบ่กินบ่กินซื้อไปซีมเบิ่งเด้อขอบใจเด้อได้ส้มผักกาดนะเอาผักกาดแล้วก็อันนี้เป็นหอมเนาะอันนี้หอมบัวกินกับปลาปิ้งปิ้งปลาแซ่บมาแต่นครหลวงเวียงจันทร์จะประมาณนี้เขาซื้อยังไปกินว่าปิ้งไส้มีปิ้งหมูนะเมื่อวานเขากินติ้งหมูไปมันมีไก่ลาดป่ะนี่ไก่ลาดพออันนี้ป่ะไก่ลาด 45,000 45,000 หั่นให้แน่ซะนะได้เอาตัวอุ่นๆนั้นฮ้อนให้ได้เด้อมีข้าวเหนียวอ่ะมีเคยมาก็ได้ 15,000 โล 12,000 อ๋อเอา 10,000 เอาข้าวเหนียว 10,000 เอาไก่ตัวนึงน่ะฮ้อนๆนี่นะ
เลยเลยอันนี้ก็ออกมาปิ้งตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ะสี่โมงโอ้ตลาดนี่เพิ่นเปิดแต่เช้าเลยเนาะช่วยมาหมดแต่ละคนโอ้ช่วงนี้ก็เริ่มหมดแล้วเลยน่ะออกมาซื้อใต้ต่อโอ้ว่ะโอ้เป็นไก่ลาดบ้านเฮานี่เนาะไก่ลาดแท้ๆนี่แหละมาแม่ขอให้ปีนี้ไก่ทอดมีไข่เป็นพวกปิ้งพวกอย่างมันจะเริ่มเลิกลาดแล้วได้นี่นี่คือบรรยากาศที่ตลาดทุกคนเดี๋ยวเราจะท่าปิ้งไก่นั่นเองอันนี้ว่าเจ้าบองเจ้าบองอันนึงรวมเป็นเท่าไหร่อ่ะ57,000เข้าใจก็จะประมาณนี้ทุกคนที่ตลาดเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์สำหรับวิดีโอนี้ประดินจะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี